นี่คือกล่องแห่งความสุขครับดูคุ้มค่าต้องกล่องของ TH Fit เอาเป็นว่าถือว่าเป็นการตอบคำถามเพื่อนๆเลยกันนะครับว่ากล่องตัวไหนกล่อง Android ตัวไหนเนี่ยซื้อมาใช้งานคุ้มค่าที่สุดครับตัวนี้เลยครับ TH Fit ครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงวันนี้จะมาแกะกล่องความสุขตัวนี้ครับ TH Fix นะครับโมเดล A95XR2 นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Quad-Core ครับซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยถือว่าเสถียรแล้วก็เร็วใช้ได้เลยมี RAM 2GB มาในตัวแล้วก็ ROM 16GB ในตัวครับรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi 2.6G นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วครับแกะกล่องข้างในดูกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้ครับจะมารีวิวกล่องความสุขครับกล่องดูคุ้มค่ากล่อง TH Fit ตัวนี้จะเป็น Android ครับกล่องจะเป็นตัว A95XR2 ครับก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะที่สั่งมาซึ่งคุ้มค่ามากๆครับเพราะว่าเขาแถมแอปดูหนังฟรีมาให้ด้วยครับก่อนอื่นครับไม่ต้องเสียเวลาฮะเรามาแกะดูของข้างในกันก่อนเลยสำหรับกล่องจาก TH Fix นะครับรุ่น A95XR2 นะตัวนี้ก็จะเป็นกล่อง Android Box นะครับแล้วก็มีที่ตัวกล่องครับก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้2ช่องช่องใส่ Memory Card หรือว่า TF Card นะครับมีVoice รับประกันมานะแล้วก็มีช่อง HDMI มีช่องเสียบ DC สาย Power ที่แถมมากับเครื่องนะครับมีตัวต่อเข้าระบบ AV ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มี HDMI ก็ต่อออก AV Output ก็ได้นะครับเสียบสาย LAN ได้นะครับแล้วก็ SPDIF นะครับซึ่งเคยบอกไปแล้วนะช่องนี้ก็คือซัพพอร์ตกับระบบเครื่องเสียงหรือว่าโฮมเธียเตอร์ของ Sony กับ Philips นั่นเองนะครับในชุดที่เขาให้มาครับก็จะมีสาย HDMI นะครับมาให้1เส้นความยาวก็ไม่ยาวมากครับประมาณ60เส้นนะฮะแบบนี้นะ1เส้นผมแกะใช้ไปแล้วแหละเลอะๆหน่อยนะฮะแล้วก็มีสาย power ครับนี่นะฮะหรือว่าอะแดปเตอร์ที่เราจะต้องเสียบเข้าไปกับช่องนี้ครับการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับพอเราเสียบปลั๊กไฟเสร็จเรียบร้อยกล่องก็จะทำงานครับมีไฟสีน้ำเงินขึ้นมาด้านหน้าก็มีจอ LED ครับบอกว่ากำลังบูสต์ระบบอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทดสอบครับดูการใช้งานครับตัวนี้บอกเลยครับเจ๋งความเจ๋งของเขาคือแอปพลิเคชันในการใช้งานครับเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นมิตรกับผู้ใช้เลยอ้อลืมไปครับเขาต้องมีรีโมทมาให้ด้วยตัวนี้ครับบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากอย่างที่ผมเคยบ่นกับกล่อง Android ไปหลายๆตัวครับว่ามันลำบากมากครับในการใช้รีโมททำงานแต่แอปพลิเคชันของ TH Fix เนี่ยผมบอกเลยครับเป็นมิตรกับผู้ใช้งานรีโมทมากๆนะมันทำงานกับรีโมทได้ง่ายมากๆเลยครับแล้วก่อนที่จะไปดูรีวิวการใช้งานแอปพลิเคชันนะผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยแล้วแต่ราคานะครับกล่องแต่ละตัวเนี่ยมีแถมฟรีดูหนังเนี่ยไม่เท่ากันถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเชื่อมต่อดูแอปพลิเคชันดูหนังกันเลยครับสำหรับวิธีการใช้งานกล่อง Android นะครับเราก็คงไม่ต้องพูดมากแล้วนะเพราะว่ากล่อง Android เนี่ยเพื่อนๆก็คงใช้กันเป็นแล้วครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่อยากจะนำเสนอคือแอปที่เขาแถมมาครับเป็นแอปดูหนังฟรีนะครับซึ่งเขาให้เราถึง3ตัวเลยนะครับตัวแรกก็คือ Netflix ครับที่เพื่อนๆเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะฟรีให้1เดือนนะฮะแล้วก็ซึ่งสามารถใช้ดูหนังฟรีได้นะครับอ่ะลองเข้าไปดูเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวที่2ที่เขาแถมให้ในกล่องครับก็คือโปรแกรม Xtube ครับก็จะเป็นโปรแกรมเนี่ยที่รวบรวมช่องครับจากทั่วโลกเลยครับเป็นช่องต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นดูข่าวดูหนังดูซีรีส์ครับแล้วบอกเลยครับโหมีช่องจนเลือกไม่ถูกเลยครับมีเป็นพันๆช่องเลยครับแต่ที่เจ๋งที่สุดนะครับก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้ครับอยากจะนำเสนอเพื่อนๆมากๆเลยก็คือ TH Fix นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถดูหนังฟรีได้ครับเมื่อเข้ามาเสร็จนะครับอย่าลืมฮะเข้ามาครั้งแรกจะต้องไปรีจิสเตอร์ครับอันนี้เราต้องรีจิสเตอร์ผ่านเว็บไซต์ของเขาก่อนนะครับแล้วก็เอา ID ที่รีจิสเตอร์ซึ่งทำง่ายๆครับแค่
ใส่อีเมลของเราไปนะครับแล้วก็ที่กล่องครับเขาก็จะให้โค้ดดูฟรีเรามาครับไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือนหรือ1ปีก็ตามครับก็ตามกล่องที่เราซื้อไปนั่นแหละนะครับใส่แล้วก็ใส่โค้ดของเราให้เรียบร้อยครับแล้วก็เข้าสู่ระบบครับนี่แค่นี้เองนะครับสำหรับแอปตัวนี้ครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับในช่วงของสปอร์ตของไลฟ์โชว์เนี่ยเรายังดูฟรีกันไปเรื่อยๆครับส่วนสำหรับคนที่จะดูหนังดูอันอื่นๆนะฮะก็จะต้องใช้รหัสครับที่เขาให้มาในกล่องครับก็กรอกรหัสของเราใส่ไปได้เลยครับในแอปพลิเคชันครับผมบอกเลยแอปพลิเคชันตัวนี้นะดีมากๆเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินผมบ่นครับเกี่ยวกับการใช้งานกล่องทีวีบ็อกซ์ครับว่ามันไม่เป็นมิตรกับรีโมทเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้ครับผมจะบอกเลยครับแค่กดรีโมทซ้ายขวาขึ้นลงนะอาจจะมองเห็นไม่ชัดละกันเนี่ยครับกดด้านซ้ายนะครับด้านขวาแล้วก็สามารถกดปุ่มโอเคเข้าไปครับง่ายมากครับง่ายมากจริงๆครับการใช้งานเนี่ยเป็นมิตรกับรีโมทมากครับจะรู้สึกว่าเออรีโมทมันก็ใช้ของ Android Box โอเคนะนะครับเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่หนังต่างๆครับไว้ให้เยอะแยะเลยนะอันนี้ก็คือเป็นหนังวิดีโอหรือว่าหนังชนโรงอะไรต่างๆครับซึ่งข้อดีของเว็บไซต์นี้เนี่ยคือเรารีเควสหนังได้นะอยากดูหนังอะไรใหม่ๆนะครับก็บอกเข้าไปครับก็ใช้เวลาอาทิตย์2อาทิตย์ครับเนี่ยครับแบ็คแพนทงแบ็คแพนเทอร์อะไรก็มาละนะฮะมาละเนี่ยหนังที่เพิ่งเข้าครับก็มาแล้วนะครับหลายๆเรื่องก็น่าดูเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นครับที่ชอบมากๆครับเขาก็จะมีซีรีส์ครับนี่ฮะนี่ซีรีส์ดังๆครับจากต่างประเทศนะครับเยอะเลยฮะบอกฮะเยอะเลยครับแล้วก็ภาคไทยด้วยทีวีโชว์ต่างๆครับรายการทีวีนะครับที่มีฉายออนไลน์อยู่ปกตินะครับนี่แบ่งมาเป็นรายการที่เราชื่นชอบเลยนะครับมีหลายรายการนะครับน่าสนใจมากๆนะก็อยากดูรายการไหนก็เข้าไปนะครับแล้วที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับนี่แล้วก็มีคอนเสิร์ตให้ดูด้วยนะครับเนี่ยแบ่งประเภทอะไรชัดเจนเนี่ยสมมติเราอยากดูคอนเสิร์ตเราก็กดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมมีวิดีโอคอนเสิร์ตต่างๆให้เราเลือกดูครับแล้วก็อันนี้ครับที่เพื่อนๆถามมาครับดูบอลฟรีไหมบอลลีกต่างๆครับมีดูฟรีนะครับรายการต่างๆครับที่ของต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น HBO Fox นี่เห็นไหมครับ Warner Brother และที่ผมชอบมากๆถึงมากที่สุดครับคืออันนี้ครับช่องการ์ตูนนะแล้วก็ที่เขาให้มานี่ครับมี Disney Channel ด้วยนะครับแล้วก็มีทางภาคภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหถือว่าคุ้มค่ามากๆครับแหมพูดคุ้มค่าหลายรอบมากเลยนะแล้วก็นี่ครับอีกอันนึงที่ผมชอบนะก็คือเรื่องของสารคดีนะครับนี่ก็จะมีช่อง BBC นะครับแล้วก็มี Discovery นะครับนี่เป็นช่องที่ผมติดตามมาตลอดเลยนะนะนี่ National Geographic นี่มาโอ้โหนี่เห็นไหมช่องรายการเยอะแยะมากมายเลยแล้วที่สำคัญครับรายการพวกนี้เนี่ยนะนี่มีทั้งซาวด์แทร็กแล้วก็มีทั้งภาคไทยด้วยแม่ยาวสัก18นิ้วได้มั้งนะครับแล้วก็ภาพที่ออกมาครับก็คมชัดครับนี่อันนี้ช่องการ์ตูนนะครับลองดูครับดิสนีย์เนี่ยนี่แอปพลิเคชันใช้ง่ายครับกดรีโมทนี่คือผมกดแค่ขึ้นลงนะแล้วก็มีย้อนกลับนะครับซ้ายขวานะฮะแล้วก็อันนี้เป็น VIP ครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อกับผู้ขายแล้วกันนะครับสำหรับช่องของ VIP นะครับเพราะว่าเขาต้องใส่รหัสเข้าครับผมยังไม่มีรหัสเข้า VIP ฮะทีนี้อ่ะย้อนกลับมาดูที่ตัวกล่องนะครับก็สำหรับคนที่ใช้กล่อง Android ครั้งแรกเลยจริงๆเนี่ยก็ให้เข้ามาตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าเชื่อมต่อเครือข่ายครับนี่ครับแล้วก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่บ้านครับก็เหมือนกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Android แหละเพื่อนๆหลายๆคนในช่องก็ใช้มือถือ Android อยู่ละสำหรับการทำงานนะครับก็แรม2กิกครับคอร์ดคอก็ถือว่าลื่นไหลดีนะครับไม่มีติดไม่มีสะดุดนะการทำงานง่ายครับแล้วสำหรับกล่องเนี่ยสามารถเสียบเมาส์ได้ด้วยนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดก็มีคีย์บอร์ดภาษาไทยครับ
ทำงานง่ายครับเหมาะกับการใช้งานครับแอปพลิเคชันดูฟรีดูหนังฟรีดูละครฟรีอ่ะเรียกว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวครับกล่องตัวนี้แม่สมชื่อกล่องความสุข TH Fix จริงๆนะครับดูคุ้มค่ามากเลยนะครับก็ดูรายการต่างๆครับดูออนไลน์ดูไลฟ์ต่างๆได้ฟรีนะครับที่สำคัญดูบอลก็ฟรีนะครับแล้วก็แถมดูหนังฟรีอีก3เดือนให้มาในกล่องอีกด้วยครับกับราคาแค่นี้ครับผมว่ามันคุ้มมากๆเลยครับในตลาดแล้วก็ที่สำคัญครับเขามีบริการ call center บริการ LINE chat นะครับหลังบริการหลังการขายนะซึ่งผมบอกเลยครับว่ากล่องหลายตัวเนี่ยขายแล้วก็หายไปเลยนะฮะเปิดไปปีเดียวนะครับบอกว่ากล่องดูฟรีตลอดชีวิตครับปรากฏว่าปีเดียวเว็บล่มไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเคยใช้งานแอปพลิเคชันเข้ามาแล้วนะครับก็ปีกว่าๆครับเขาก็ยังอยู่นะแล้วก็สามารถรีเควสต์หนังต่างๆให้เราได้ครับก็แค่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ครับหนังที่เรารีเควสต์เนี่ยก็ได้ดูเลยและที่ชอบมากๆครับกล่องตัวนี้ครับแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้ครับเป็นมิตรกับผู้ใช้รีโมทมากๆนะเพราะว่ากล่องก่อนหน้านี้จะได้ยินผมบ่นครับว่ามันไม่เหมาะกับการใช้รีโมทเลยครับหรือว่าคนที่ไม่ถนัดรีโมทนะก็สามารถเสียบต่อเมาส์ได้เลยอีกด้วยนะครับสำหรับกล่องตัวนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยทำมาสำหรับการใช้งานกับรีโมทโดยเฉพาะเลยครับซึ่งอย่างที่ทารีวิวเห็นครับว่ามาใช้งานง่ายมากๆเอาเป็นว่าถือว่าเป็นการตอบคำถามเพื่อนๆเลยกันนะครับว่ากล่องตัวไหนกล่อง Android ตัวไหนเนี่ยซื้อมาใช้งานคุ้มค่าที่สุดครับตัวนี้เลยครับ TH Fix ครับและเพื่อนๆที่อยากได้กล่อง TH Fix ตัวนี้นะครับลิงก์การติดต่อซื้อขายต่างๆครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถไปสั่งเองได้เลยนะฮะจากผู้ขายโดยตรงครับขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุ่มซุ้มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา2ทุ่มตรงครับแล้วก็สำหรับคนที่มีคำถามครับสามารถฝากคำถามไว้ใต้ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและหลังจากนี้ไปผมขออนุญาตไม่ตอบช่องคอมเมนต์แล้วนะครับในการพิมพ์นะก็จะทำเป็นวิดีโอตอบคำถามลงทุกๆวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับขอให้ดูหนังให้มีความสุขนะบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ